่เราไปไหว้พระขอพรกันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับผู้หญิงท่านนึงครับสาวสวยท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยเป็นใครครับค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันค่ะน้องวันผมขอเรียกพี่วันแล้วกันพี่วันผมถามก่อนเลยว่าพี่วันอยู่ที่นี่พี่วันทำอะไรหน้าที่ของพี่วันตอนแรกก็ทำเก็บเมี่ยงเก็บใบชาเนี่ยค่ะทำในการเกษตรทำกับเก็บกาแฟอะไรค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คือก็มาทำทอผ้าทอผ้าก็คืออาชีพเสริมค่ะเป็นอาชีพเสริมไปผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของการทอผ้าคืออะไรมันมีแรงจูงใจอะไรฮะเมื่อก่อนจริงๆในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเก็บชาปีนึงเขาแค่เก็บแค่สองระยะแค่นั้นนะคะสองระยะแล้วก็พอดีก็มีทางโครงการพระราชดำริเนี่ยค่ะคเข้ามาส่งเสริมให้ลูกสมาชิกในหมู่บ้านมีรายได้เสริมขึ้นนะคะอ๋อแล้วเดิมที่ทำเนี่ยคือเป็นลายผ้าแบบไหนบ้างครับเป็นลายผ้าแบบธรรมดาค่ะเป็นลายพื้นเฉยๆเดี๋ยวก่อนนะลายพื้นที่ผมเข้าใจคือเป็นลายที่แบบสีแบบเดียวกันไม่ได้มีลวดลายไม่มีลวดลายค่ะนั่นคือทำมานานไหมฮะทำมาได้20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีแต่ว่าด้านหลังที่ผมเห็นอยู่อันนี้คือที่มันอันนี้คือเรียกว่ามีลายแล้วใช่ปะค่ะอันนี้ลายใหม่ค่ะลายใหม่ทำไมถึงทำลายใหม่ขึ้นมาทำไมเราไม่ยึดถือแบบลายพื้นๆเหมือนเดิมที่เคยทำครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอะค่ะก็เลยลูกสมาชิกก็มีการแหวกแนวขึ้นมาอยากจะมีแบบอะไรลายใหม่ๆทำเป็นผ้าพันคอเพราะทางบ้านเรานี่มันอากาศมันเย็นค่ะอ๋อเอาง่ายๆว่าจริงๆที่จังหวัดลำปางแห่งนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าอากาศเย็นโดยปกติคือไงอากาศก็จะเย็นอยู่แล้วถ้าไม่ได้เทียบกับช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยร้อนเนี่ยก็จะใช้ผ้าพันคอก็เป็นสักส่วนใหญ่แต่ว่าผ้าที่ทำเดิมคือเป็นผ้าพื้นแต่ว่าพอได้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวปุ๊บก็เลยมีการเปลี่ยนเพิ่มลายเข้ามาเพื่อให้การแบบขายก็มากขึ้นมีการแบบเขาเรียกว่ามีสินค้าหลากหลายมากขึ้นถ้าเป็นผ้าพันคออย่างเดียวเลยยังอื่นไม่ได้ทำเสื้อเป็นผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยทำไหมก็ทำอยู่ค่ะตัวนี้ก็เป็นเสื้อตัวนี้ได้เพิ่งมาทำค่ะเพิ่งมาทำกันนานยังฮะมันทำได้มาแค่ปีกว่าเองค่ะโอ้ก็ไม่นานเนอะก็เลยอาจจะทำให้เขาเรียกว่าการเป็นที่รู้จักก็ยังไม่ได้แพร่หลายเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งนานเนี่ยเราก็ทำแต่แบบเดิมๆ คนก็ยังจำแต่แบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกับการที่แบบว่ายังอาจจะขอปรับประยุกต์มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มลายผ้าหรือเปลี่ยนเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้ามีการแปรรูปเป็นต่างๆมากมายแล้วด้านหลังนี่คืออันนี้ทำอะไรอยู่ฮะทอผ้าค่ะแม่ครับสวัสดีครับอันนี้ที่แม่ทำเป็นลายอะไรฮะลายพื้นเหรอแม่ลายพื้นธรรมดาสีเดียวกันแบบยาวๆเลยเหรอแม่ยากไหมฮะก็ไม่ยากค่ะไม่ยากแม่บอกไม่ยากนั้นมันจะยากกว่าอ๋อแม่บอกว่าลายแบบนี้ไม่ยากฮะลายแบบนี้ยากกว่าดังนั้นแม่ก็เลยว่าเอาที่ง่ายสุดแม่ขอทำแบบนี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวยังไงแคปเปอร์ต้องขอลองดูก่อนว่าที่เนี่ยขั้นตอนวิธีการทอผ้าแบบนี้เนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนหรือว่ามันแตกต่างที่ผมเคยเรียนรู้มาหรือเปล่านะครับและขออนุญาตลงมือทำด้วยตัวเองแล้วกันอันนี้ผมลงมือทำได้เนาะสามารถเนาะไม่ได้ทำของเขาพังนะอ่ะโอเคครับมาตอนนี้แกปเปิ้ลนั่งประจำการนะฮะพร้อมทอผ้าถามก่อนวิธีการใช้ต้องใช้ยังไงฮะแม่อันนี้มือดึงที่แม่ทำอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือถ้ากระสวยอยู่ฝั่งซ้ายให้เหยียบฝั่งซ้ายกระสวยไปทางขวาให้เหยียบฝั่งขวาแค่นั้นลองเหยียบดูสิเดี๋ยวนะผมก็ต้องดึงทางขวางี้นะค่ะกระตุกแบบเอาแรงอีกหน่อยนึงต้องแรงอีกหน่อยนะแล้วก็ตีเหยียบมาแล้วนี่โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันอ่ะผมถามหน่อยว่าตัวอย่างลายผ้าอย่างเงี้ยครับการตอบรับเป็นยังไงบ้างพอมีลายผ้าใหม่ๆเข้ามามันก็มีรายได้เสริมขึ้นมันก็มีรายได้เพิ่มอีกหน่อยนะคะเมื่อก่อนนี้ผ้าลายนี้จะราคาเม็ดละ60แต่ตอนเนี้ยเขาลดราคาให้เราเม็ดละ40อ๋อราคาผ้ามันตกค่ะราคาผ้าตกค่ะแล้วก็เลยหมุนมาทำลายนี้ขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นมันอันนี้แล้วถ้าเราทำส่งก็ผืนร้อยอะค่ะผืนละร้อยอ๋อแล้วที่ส่งขายที่ไหนบ้างฮะส่งขายก็มันมีในกลุ่มของกลุ่มเจ๊ซ้อนอะค่ะจะอยู่ในกลุ่มเจ๊ซ้อนด้วยอ๋อขายที่เราไปทำกับเขาเนี่ยค่ะทำย้อมสีธรรมชาติมันไม่ใช่สีแบบนี้สีอย่างนี้เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วไงคะแต่อย่างนี้เราต้องมันมีจะต้องมีการกอมือทำด้วยมือทุกอย่างค่ะอ๋อคือมีเรียกว่าขั้นตอนการทำแบบด้วยมือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะการกอผ้าทำสีนั่นนี่ต่างๆกันนะพูดถึงครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับลายไกด์ค่ะลายไกด์ไกด์มะคุเทศอะไรเงี้ยฮะไกด์ผ้านะค่ะเป็นไกด์ผ้าค่ะแม่ทำงั้นเป็นไหมแม่ทำไม่เป็นแม่ทำไม่เป็นทำไมแม่ทำไม่เป็นอ่ะเพราะแม่ยังไม่ได้ไปเรียนแม่ยังไม่ได้ไปเรียนครับแม่ถ้าเกิดผมส่งแม่เรียนไหมผม
เอาคนมาสอนแม่เลยแม่เอาไหมเอาเอาอยู่ค่ะแม่เอานี่แม่ยังไหวนะถ้าแม่ทำเป็นแล้วอยากให้มีตลาดรับซื้อด้วยอยากให้มีตลาดรับซื้อด้วยนั่นคือสิ่งที่แม่แบบอยากให้มีเพราะว่าเวลาแบบนักท่องเที่ยวมาหรือว่าใครมาเขาก็จะมีแบบที่ซื้อที่ขายกันอย่างนี้ใช่ไหมแม่นะแม่คุณผู้ชมครับพูดแบบนี้แล้วนะฮะเราก็ได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่าจริงๆชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่ดีอยู่แล้วที่คนชอบแต่กับการว่าในส่วนนี้กลับเป็นจุดหนึ่งที่ยังไม่มีความหลากหลายของสินค้าหรือว่ายังไม่มีความหลากหลายในเรื่องของการเรียกว่าในเรื่องของลายผ้าหรือการจุดจัดจำหน่ายเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูครับว่ารายการก้าวไปด้วยกันจะช่วยแก้ปัญหายังไงได้บ้างครับเดี๋ยวผมทำต่อก่อนแม่เหยียบขวาแล้วไงต่อนะไปทางนี้นะหลังจากที่แกปเปอร์แล้วก็รายการก้าวไปด้วยกันนะครับได้มาคลุกคลีอยู่กันที่วิถีชีวิตชุมชนแห่งนี้ครับก็คือวิถีชีวิตชุมชนที่บ้านแม่แจ่มจังหวัดลำปางครับต้องบอกว่าที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ที่สำคัญเลยกว่านั้นครับทุกคนที่น่ารักมากให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีครับพาไปกินพาไปเที่ยวต่างๆจนทำให้ที่นี่นะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาท่องเที่ยวกันอย่างเยอะแยะครับให้ความสนใจไประดับนึงครับแต่กลับกลายเป็นว่านะฮะกลุ่มชาวบ้านชาวเขานะครับที่ทอผ้าเนี่ยกับไม่ได้รับความนิยมและความใส่ใจเท่าที่ควรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยยังมีความซ้ำซากจำเจแล้วก็ไม่ได้มีลายผ้าใหม่ๆครับจึงไม่ให้ทำเป็นที่นิยมดังนั้นนะครับแกปเปอร์และก็รายการก้าวไปด้วยกันครับจึงได้ทำการติดต่อไปยังที่สำนักงานพัฒนาชุมชนครับเพื่อมาร่วมให้ความรู้และก็ร่วมไปถึงการพัฒนานะครับการทอลายผ้าที่เพิ่มมากขึ้นให้กับกลุ่มชาวเขาแห่งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการก้าวไปด้วยกันได้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นทางช่อง News 18ในวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการก้าวไปด้วยกันที่จะพาคุณสมยศและสมาชิกกลุ่มทอผ้าชาวเขาไปเรียนรู้การสร้างสรรค์รูปแบบสินค้าใหม่ๆและสามารถสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกด้วยล่ะครับทั้งหมดนี้จะออกมาในรูปแบบไหนต้องติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 15:00 นถึงเวลา 15:30 นกับรายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนครับการทอผ้าถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเป็นการแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคหรือลวดลายการทอผ้าครับนั่นก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นการอนุรักษ์การทอผ้านะครับจึงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังครับที่จะร่วมการสืบสานเพื่อไม่ให้เหลือไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำครับวันนี้ที่ออกมาสอนนะคะจะเป็นการทอผ้าสิ้นลายการหรือลายขวางเงี้ยค่ะเนาะโดยที่เราจะใช้ตัวหลักพื้นก็คือตัวหัวกับตัวไอตีนสิ้นเนี่ยเป็นสีดำเพื่อที่จะให้ลายตรงกลางมันโดดเด่นขึ้นแล้วเวลาคนเอาไปใส่เนี่ยค่ะก็สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลายสีนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนการออกแบบลายผ้ากันเลยนะคะโดยการตั้งเส้นยืนของตัวสิ้นก่อนนะคะโดยการสืบเส้นยืนค่ะNews 18